ธนวัฒน์กัลยาณจารีนะครับชื่อเล่นชื่อใหม่จบคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับตอนนี้ช่วยธุรกิจครอบครัวอยู่เป็นฟาร์มหมูครับชื่อแม่ทาพีดีหรือว่าผาแดงฟาร์มแล้วก็เป็นร้านขายหมูชื่อร้านหมูสวัสดีครับดาวที่มองดูอ่อนแรงหรือเพราะเสียงแรงดูร้อนหรือเพราะฟ้ากำลังทอแสงอ่อนฉันว่ามันก็อาจไม่มีผลถ้าไม่มีสักคนสวัสดีค่ะชื่อหญิงค่ะชื่อจริงอภิญญานาวายุทธนะคะจบปริญญาตรีจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็มาต่อปริญญาโททางด้านสาขาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะตอนนี้มาช่วยธุรกิจของที่บ้านใหม่ค่ะเป็นเกี่ยวกับร้านขายหมูสดชื่อร้านหมูสวัสดีค่ะจำได้ว่าเจอครั้งแรกวันรายงานตัวคณะเกษตรมช.ครับเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนทีนี้ก็เห็นใส่ชุดยุพราชแต่ก็ไม่รู้ว่ารู้จักกันยังไงนะครับแล้วก็มาเริ่มรู้จักกันสนิทกันขึ้นก็คือผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลส่วนเขาเป็นผู้จัดการทีมแต่พอมีสักคนที่เฝ้ารออยากรู้หรือเปล่าว่าฉันรู้สึกเหงาเมื่อไรก็ไม่ได้บ่อยครั้งมากจำไม่ได้ค่ะว่าเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่แต่รู้จักกันเพราะว่าอยู่ชมรมเดียวกันค่ะอยู่ชมรมฟุตบอลค่ะเราเป็นผู้จัดการชมรมส่วนเขาเป็นนักฟุตบอลเนี่ยค่ะแล้วด้วยกิจกรรมของชมรมการรับน้องของชมรมทำให้ทุกคนในชมรมสนิทกันค่ะให้รู้สึกว่าขาดเธอและทำให้ฉันทนแทบไม่ไหวและยิ่งน่าใจที่ทำให้ฉันหวั่นไหวเมื่อก่อนแรกๆเขาจะดูเป็นคนกะล่อนแล้วก็กวนชวนชอบแกล้งเราอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้มาเป็นเพื่อนกันได้รู้จักกันมากขึ้นก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจจริงใจแล้วก็รักเพื่อนเวลาเราขอความช่วยเหลืออะไรเขาก็ช่วยเราตลอดคือเขาเป็นคนน่ารักโดยธรรมชาติเนาะทีนี้ถามว่าความรู้สึกแรกที่เคยเจอก็น่ารักนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้ได้รู้จักกันมากขึ้นในมุมของเพื่อนกันนะครับก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนจิตใจดีอัธยาศัยดีละเอียดอ่อนนะครับรู้สึกว่าขาดเธอทำให้ฉันทนแทบไม่ไหวแล้วยิ่งน่าใจจนพอมาคบกันก็ถึงได้มาคุยกันมากขึ้นได้รู้ในรายละเอียดของชีวิตส่วนตัวครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นในมุมที่น่ารักน่ารักของเขาอีกหลายๆมุมค่ะแล้วก็จากนั้นพอมีโอกาสได้เรียนรู้กันพัฒนากันขึ้นก็ชอบตรงที่ว่าเขาดูแลเราค่อนข้างได้ดีซึ่งเขามักจะเตือนให้ผมแสดงความรักกับพ่อแม่หรือคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างก็เป็นสิ่งดีที่ผมได้ซึมซับจากเขามาครับหรือต้องรอฟ้าให้มนต์มองหรือว่าต้องมองออกไปไม่เจอสักอย่างเลยถึงได้เห็นเธออยู่ข้างๆกันว่าเรียกว่าขอแต่งงานหรือเปล่าค่ะเหมือนจะชวนแต่งงานมากกว่าจำได้ว่าเป็นช่วงหน้าหนาวของปีที่แล้วตอนเลิกงานขับรถกลับบ้านคือก่อนหน้านี้ปกติก็
มีการคุยกันเป็นระยะก็ถามความเห็นเขาอะไรเงี้ยทุกทีก็อาจจะพูดกันว่าเหมือนพูดเล่นหรือเปล่าครับแต่ครั้งนี้เขาไม่ปฏิเสธเราก็เลยเหมือนรูปลับตัดต่อคือที่จริงๆก่อนหน้านี้ก็ผมชอบพูดกันเล่นชื่อลูกครับจริงๆก็มีการตั้งไว้เรื่อยๆเจออะไรก็คิดกันไปอะไรเงี้ยครับคือเรามีความรู้สึกว่าอยากจะมีครอบครัวเหมือนกันเห็นเด็กแล้วเรารู้สึกว่าอยากมีลูกที่อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับก็เลยถามเขาดูนะก็ปกติก็จะโทรคุยกันอยู่แล้วไงค่ะแล้วอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าเตงแต่งงานกันปะเขาอยากมีลูกอยากพาลูกไปเที่ยวทะเลค่ะจริงๆก็เขินนะครับแล้วก็แต่ก็เนียนๆพอเขาไม่ปฏิเสธก็เลยถามอีกให้เขามั่นใจขึ้นอีกรอบจริงจริงผมคิดมานานแล้วนะครับแต่ว่าบางครั้งคือพอพูดแล้วเหมือนกับต่างคนต่างก็ยังมีพื้นที่ส่วนตัวเนาะพอเขาไม่ปฏิเสธแล้วก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเขาโอเคเนี่ยก็อยากจะตัดสินใจแต่งงานกับเขาอยู่ใครแค่นี้เองคนที่ตามหาจริงรู้อยู่แล้วว่าความรับผิดชอบเขาค่อนข้างเยอะค่ะด้วยเรื่องงานแล้วก็กิจกรรมต่างๆแต่เขาก็ยังเหมือนคอยห่วงใยเราถ้าเวลาที่แบบเหมือนมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังเหมือนคอยช่วยอยู่ข้างๆเราตลอดทุกครั้งต่อให้เขาจะแบบยุ่งหรือมีงานมากแค่ไหนก็ตามเขาก็พยายามจะช่วยให้ได้ทุกครั้งก็ขอบคุณเขามากๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณจ้ะ